บาลก็ผ่านการถูกรัฐประหารมาทั้งหมดถึง2ครั้ง3คนจาก5คนในครอบครัวถูกแบนทางการเมืองมาแล้วทั้งสิ้นในฐานะหัวหน้าพรรคตั้งใจเข้ามารีแบรนด์รวมถึงทำให้เห็นชัดเจนว่าเราต้องการมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศในเรื่องอะไรไฮตั้งใจที่จะเข้ามาสร้างวัฒนธรรมของพรรคการเมืองที่ตัวไฮเองรวมถึงคนรุ่นใหม่และคนที่ไม่เคยทำงานการเมืองและมองว่าการเมืองคือพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเข้ามาแล้วเมื่อไหร่จะโดนก็ไม่รู้หรือต้องเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ไฮอยากเข้ามาเปิดพื้นที่หรือสร้างพื้นที่ให้ทุกคนที่เป็นคนหน้าใหม่จริงๆรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าการเมืองสามารถปลอดภัยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้จริงๆอุดมการณ์แรกของพรรคเพื่อชาติเลยก็คือเรื่องของประชาธิปไตยดังนั้นเราก็เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เป็นการรัฐประหารเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วแล้วก็ผ่านความเจ็บปวดเหล่านี้มาแล้วแล้วก็เชื่อว่าประเทศไทยล้าหลังด้วยการรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เห็นชัดเจนว่าเราต้องการมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศในเรื่องอะไรค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องความเท่าเทียมการลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงการทำการศึกษาให้เป็นการศึกษาที่ฟรีสำหรับทุกคนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะมันทำให้เป็นอาวุธที่แท้จริงที่จะทำให้เราทำงานและไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พรรคเพื่อชาติอยากจะนำเสนอนโยบายแล้วก็มอบให้กับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกคนอันนี้เป็นเป้าหมายของพรรคการเมืองแน่นอนอันดับแรกก็คือสมัยที่แล้วเราได้มาจากปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดทุกที่นั่งค่ะครั้งนี้เราปักธงที่สสเขตด้วยซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะภาคเหนือแต่เป็นทั่วประเทศด้วยอุดมการณ์และความเชื่อมั่นที่แท้จริงให้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกคนถ้าได้ฟังนโยบายของพรรคเพื่อชาติแล้วรู้สึกว่าโดนใจก็เลือกพรรคเพื่อชาติค่ะแน่นอนว่ากติกานี้ไม่ได้เอื้อต่อพรรคเล็กอยู่แล้วแต่ว่าไฮได้ประกาศอย่างชัดเจนบนเวทีว่าไม่ว่ากติกาจะเปลี่ยนไปอย่างไรพรรคเพื่อชาติจะยืนหยัดที่จะต่อสู้ในทุกกติกาแล้วก็จะไม่ไปรวมกับพรรคใดด้วยเพราะว่าเราจะทำพรรคนี้ให้ยั่งยืนแน่นอนว่าถ้าเราอยากเป็นส.ส.เราอยู่พรรคใหญ่ก็ได้หรือเราไปรวมให้เป็นพรรคใหญ่ขึ้นก็ได้แต่การเป็นส.ส.แล้วไม่ได้มีสิทธิ์ในการขับเคลื่อนนโยบายของตัวเองอะมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตคือตำแหน่งไม่ใช่ที่สุดอยู่แล้วค่ะต่อให้ไม่มีตำแหน่งเราก็จะทำงานจิตอาสาจะทำพรรคการเมืองเปิดพื้นที่ให้กับทุกๆคนอย่างแท้จริงถ้าพรรคเพื่อชาติมีนโยบายเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอื่นๆที่ตรงใจตามแคมเปญว่าชีวิตที่ดีในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าพรรคเพื่อชาติจะมีนโยบายที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ดีประเทศชาติที่ดีให้กับทุกคนได้มีความภาคภูมิในตัวเองไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและไม่ต้องมีใครเหมือนได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะจะเป็นวันที่เราได้มีโอกาสกำหนดอนาคตของตัวเองเลือกชีวิตของตัวเองดังนั้นขอให้เลือกผู้แทนที่ตรงใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะไปทำหน้าที่ในสภารวมถึงการพัฒนาประเทศชาติที่ตรงใจก็ขอฝากพรรคเพื่อชาติเป็นหนึ่งในทางเลือกในหัวใจของทุกๆท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณค่ะ